วันนี้โดนเทเพื่อนเพื่อนก็คือวันนี้มีนัดจะไปทะเลแต่โดนเทโดนเทฝนเจโดนเจทำไงดีอะว่างอะไม่มีอะไรทำเพราะจริงๆต้องมีนัดไปทะเลใช่ไหมแต่ว่าเขาเทเราสภาพคือดูไม่ได้ตอนนี้คือเสียใจเสียใจโดนเจโดนไปเพื่อนๆโดนเทแล้วก็ไปหาอะไรแซ่บๆกินกันว่าไงนัดฉันจะไปทะเลแล้วก็ไม่พาไปหาอะไรแซ่บๆกินดีกว่ามาหากันเลยหาปูดองดีกว่าเพราะว่าปูดองช่วยเยียวยาจิตใจฉันได้ดีฉันอยากกินปูดองแบบแซ่บๆเดี๋ยวขอเข้าแก๊ปฟู้ดก่อนซิว่าดูว่าร้านไหนน่าสนใจแบบมีสเปเชียลจะลองร้านที่แบบว่าเคยกินแต่ว่าไม่ได้กินนานแล้วดีกว่าโอเคขอเลือกแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันตอนปูดองมาแล้วนะจ๊ะเห็นไหมแก๊ปฟู้ดมาแล้วยืนเขียวๆอยู่ได้กินของแล้วมาแล้วจ้าเราสั่งร้านตำปูม้า2ที่กระทู้ภูเก็ตมาดูกันว่าเราสั่งอะไรบ้างเมนูร้านนี้ที่พลาดไม่ได้เลยต้องสั่งเพราะมันอร่อยจริงก็คือนี่หมูตกครกหมูตกครกก็คือส้มตำนั่นแหละแต่จะมีแบบคอหมูย่างใส่อร่อยอร่อยมากแล้วก็หมูเด็ดเดียวเป็นเส้นๆแบบนี้หมูเด็ดเดียวนี่คือแบบว่าให้นิดนึงแต่ว่าเข้าใจแหละนะต่อมาบอกแล้วอยากกินปูดองเพราะเป็นสาวกปูดองชอบจริงๆแต่มันดูไม่ค่อยเป็นปูดองว่ะหรือเดี๋ยวค่อยมาชิมเนื้อนะว่ามันดองหรือเปล่าร้านนี้ที่มันมีความเก๋ก็คือนี่ยอดมะพร้าวอ่อนหายยากนะร้านไหนที่ขายยอดมะพร้าวอ่อนอ่ะน่ากินนะหิวน้ำลายไหลแล้วว่ะนี่คือกินคนเดียวนะคะหลังจากโดนเทก็มากินนี่แหละค่ะเยียวยาทุกอย่างของแซ่บของไรคือวันนี้โมโหหิวมากหิวมากกินให้หมดเลยกินแล้วนะเริ่มเลยอันนี้ก่อนเลยหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวของเขาอ่ะเขาจะเป็นชุบแป้งใส่งาด้วยมันจะแบบหวานๆหน่อยอร่อยอ่ะหมูแดดเดียวอร่อยมาไหนๆก็แบบว่าชมเขาเยอะแล้วว่าหมูตกครกนี่อร่อยจะมาชิมว่าฝีมือตกหรือเปล่าไหนตกแล้วกันขายหน้าชิมน้ำก่อนนะไม่ค่อยเผ็ดเลยอ่ะสีมันไม่แซ่บเลยอ่ะคือเราก็ลืมบอกไปว่าเราจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดจนแบบใส่พริกปะเนี้ยใส่พริกมา2 เม็ดเองเหรอไม่ค่อยเผ็ดเลยมาชิมน้ำก่อนอร่อยอร่อยกำลังดีแบบเมื่อกี้แบบมึนหัวใช่ไหมจากกันอะไรเปรี้ยวๆอันนี้ช่วยได้เปรี้ยวอร่อยอร่อยยากมาคราวนี้ดิอันนี้กว่านี่คือแบบว่ามันจะเป็นแบบมะพร้าวอ่อนไม่ใช่ยอดมะพร้าวขอชิมยอดมะพร้าวก่อนนะว่ามันแบบสดหรือเปล่าคือยอดมะพร้าวถ้าไม่สดเนี่ยมันจะมีแบบกลิ่นสาบอ่ะเดี๋ยวชิมนะอร่อยของใหม่รสชาติคล้ายกันเลยเนี่ยสงสัยคนตำคนเดียวกันรสชาติคล้ายกันแต่เราชอบเผ็ดไงมันไม่ค่อยเผ็ดอร่อย
มาคราวนี้ชิมปูกันเราก็สงสัยว่าปูเขาเนี่ยปูดองเปล่าวะอันนี้ได้มากี่ตัวเนี่ย2ตัวเล็กๆไม่ใหญ่เนี่ยได้แบบเนี้ย2ตัวไซส์เนี่ยเล็กๆมาชิมปูนะโหว่าเป็นปูดองหรือเปล่าเพราะมันคือปูดองหรือมันเป็นปูดองวะเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ปูดองปูสดอะเนื้อมันจะหวานหวานแต่เนี่ยมันมีแบบเหมือนไม่กลิ่นน้ำปลากลิ่นอะไรอยู่ในเนื้อปูด้วยอะถือว่าผ่านอร่อยแฮปปี้อร่อยจะเพิ่มความเผ็ดนะจะอร่อยกว่านี้แต่เราอ่ะลืมบอกเขาเองแหละเขาทำกลางๆมาดูในส่วนของหมูคอหมูย่างหมู3ชั้นก็จะประมาณนี้ทิชชู่พร้อมวางข้างกายเพราะว่าใช้มือคือวันนี้หมูมันรู้สึกว่ามีความเค็มนิดนึงน้ำส้มตำเขาอะน้ำส้มตำเขาไม่ค่อยเค็มมันจะออกเปรี้ยวหวานแล้วหมูมันเค็มก็คือโอเคลงตัวอร่อยอะตอนแรกก็จะหวั่นใจเนาะกินหมดไหมแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอร่อยกินได้เรื่อยๆหมูอ่ะคอหมูย่างเขาอ่ะคือคอหมูย่างจริงๆไม่ใช่หมู3ชั้นนะให้ดูป่ะให้ดูเลยนะให้ดูเลยนะนี่คือคอหมูย่างคือต้องแบบนี้มันขอทุกข์เท่าไหร่แฮปปี้กินปูอีกกินปูอีกเฮ้ยใส่ขนมจีนแล้วอร่อยอ่ะใส่อีกดีกว่าใส่ขนมจีนแล้วอร่อยเลยหรือว่าหิวอะอร่อยไปหมดอ่ะร้านนี้แนะนำบอกต่อเลยว่าอร่อยชัวร้านไหนนะจำได้ปะใครจำได้ช่วยเม้นหน่อยว่าเนี่ยเราสั่งร้านไหนขออนุญาตปิดคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อทำเพื่อนๆน้ำลายไหลไปมากกว่านี้นะจ๊ะขอไปกินก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หายเศร้าแล้วจากโดนเทบ๊ายบายว้าวไม่มีอะไรทำนอกจากขึ้นไปบนห้องหาอะไรกินตามภาษาคนแซ่บๆ